สบายดีกับทักทายสบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง FC ทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยแหลกกระต่างประเทศนะจ๊ะเด้อเนาะกับทักทายสบายดีเบิดทุกคนทุกท่านนะจ๊ะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังช่องแพรวาคนโก้คนเก่าคนเดิมนะจ๊ะเด้อน้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านนะจ๊ะเนาะมื้อนี้นะทุกคนเนาะก็กลับมาพบมาพอกับซับแพรวาคนโก้คนเก่าเส้นเก่าเส้นเคยจ้าเนาะทุกคนนะก่อนอื่นนะซับแพรต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อถ้าหากว่าคําเว้าคําจาหรือว่าการกระทําอันใดเนาะที่บ่เหมาะสมที่ว่าบ่สมควรเนาะและก็ต้องขอโทษขออภัยและสิ่งสําคัญที่สุดซาวแพรก็ต้องขอขอบคุณเนาะทุกกําลังใจขอบคุณ FC ที่เขามาให้กําลังใจซาวแพรเด้อจ้าเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณจากใจจริงเนาะทุกคนนะมื้อนี้ซาวแพรจะขออนุญาตเนาะเว้าอีกเรื่องนึงเนาะประเด็นนึงที่แบบว่าอาจจะเป็นประเด็นก่อนหน้านั้นนะทุกคนเนาะคือแบบว่ามันก็อัดอั้นตันใจนะคะทุกคนคือจะมาเล่าเนาะกะนิดนึงนะคะทุกคนแต่ก่อนอื่นเนาะที่ซาวแพรจะเล่านะคะซาวแพรบอกเลยว่าคือซาวแพรนะบ่มีเจตนาที่จะพาดพิงถึงบุคคลท่านใดเนาะถึงพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวแล้วก็บ่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยอีหยังก็แล้วแต่นะคะทุกคนเนาะเพราะว่าซาวแพรอยากจะมาขอตอบคอมเมนต์เพื่อนแล้วก็อยากจะมาขอสีแจงเนาะที่แบบคือแบบเพื่อนก็มาคอมเมนต์ให้ซาวแพรนะทุกคนแบบมาว่าว่าเนาะทุกคนว่าเป็นลาวลืมศาสตร์เนาะอีหยังก็คือแบบว่าว่าจังซั่นจังซี่เนาะโอ้ยอีลาวลืมศาสตร์ไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศเขาก็อีหยังแบบมหานินทาคนประเทศไทยเนาะแล้วก็ไปหานินทาประเทศลาวเพื่ออยากจะให้แบบว่าตัวเองแบบว่าดูดีเนาะมีคุณค่ามีคนเขามาเบิ่งมีคนเขามาไล่อีหยังต่างๆนานาเนาะทุกคนคือซาวแพรแบบแล้วก็แถมยังบ่พอนะทุกคนนะคะในแฟนเพจของซาวแพรเนาะก็สิมีแบบว่าผู้ไปติดตามเนาะทุกคนแล้วเพิ่นก็สิมาแบบว่าโทรมาแบบว่าก็บางคนเขาก็สิมีเบอร์เนาะในเพจเนาะทุกคนเนาะก็สิมาโทรให้กําลังใจและก็บางคนก็โทรมาด่าว่าโอ้จะเป็นมึงสางภาพเนาะอีขี้ขาเอ้ยมึงยังสิมาสิโพสต์แต่ยังต่างๆนานาเนาะทุกคนคือแบบว่าซาวแพรเข้าใจนะว่าบางครั้งเพิ่นอาจจะอยากหายหรือเปล่าเนาะทุกคนแต่ว่าในกรณีที่ซาวแพรว่าเอาไปเนาะทุกคนคือซาวแพรก็บ่ได้มีเจตนาที่จะพาดพิงถึงผู้ใดเนาะก็แค่ขอแบบว่าอาชี้แจงเว้ารวมๆเนาะแต่ว่าก่อนอื่นนะทุกคนคือซาวแพรอยากจะบอกเลยว่า บ่ว่าเพิ่นสิรู้สึกแบบใดเนาะทุกคนเนาะสิรู้สึกแบบว่าอ่านแนมเบิ่งว่าซาวแพรแบบว่าอวยประเทศไทยหรือว่าชื่นชมประเทศไทยนะทุกคนและบางคนไทยก็มีบางคนเนาะที่เพิ่นบอกซาวแพรว่าหนูไม่รู้หรอกว่าคนอื่นเขารำคาญหนูที่หนูเอาแต่อวยประเทศไทยที่หนูเอาแต่ชื่นชอบประเทศไทยหนูไม่ต้องเฉยแซงแกล้งทำแบบนั้นก็ได้เพราะว่าคนไทยเขาก็ชอบบางคนแต่คนที่ไม่ชอบก็มีเพิ่นว่าเพราะว่าหนูอ่ะเป็นญาติเขาไม่ได้อยากนับญาติพี่น้องกับพวกหนูเลยอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็คือแบบว่าคอมเมนต์เนาะแล้วก็โทรมาแบบว่าจะแพงนะทุกคนแรกอะสิมีคอมเมนต์ข้อมนึงเนาะที่เพิ่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นให้กําลังใจซาวแพรมากเลยว่าคนไทยเขาบ่ได้คิดแบบนั้นเนาะเขาบ่ได้เห็นว่าแรงงานต่างดาวหรือว่าลูกจ้างเนาะว่าต้องมาเป็นขี้ขาขี้คอยเนาะทุกคนเพราะว่าเพิ่นก็ฮะแบบว่าเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นก็ให้กําลังใจว่ามันเบิดยุคเบิดสมัยเนาะทุกคนขนาดแบบว่าแค่ฟังนี่เขาก็ยังบ่รู้สึกดีเนาะทุกคนแต่คือในกรณีนี้เป็นยังคือซาวแพรต้องมาเล่ามาเว้าเนาะทุกคนแต่คือซาวแพรอยากจะบอกว่าคําว่าขาเนาะทุกคนขาเนาะข้าราชการเนาะทุกคนคือแบบคุณค่าเนาะเฮาอาจจะมีแบบมีคุณค่าขี้ขาก็คือมันสิมีคุณค่านะทุกคนย้อมมาจากค่าราชการอีหยังต่างๆเนาะทุกคนบ่ว่าทุกอาชีพบ่ว่าการกระทํานะทุกคนคือถามว่าเพิ่นใส่คําแบบนั้นกับซาวแพรน่ะคือซาวแพรแบบว่ารู้สึกแน่เลยทุกคนซาวแพรแบบบ่รู้สึกแบบบ่รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่านะอันนี้ต้องขอบคุณเนาะทุกกําลังใจและทุกคอมเมนต์ที่แปลว่าให้กําลังใจซาวแพรนะทุกคนซาวแพรต้องขอบคุณหลายๆเพราะว่ามันให้ซาวแพรได้ฮู้ได้เห็นอีกอีหยังอีกมากมายเนาะว่า
ค่คำเว้าของคนบ่กี่สิบคนเนาะทุกคนและคำแบบว่าให้กำลังใจของคนที่ว่าเป็นสาวเนาะเป็นสิบเป็นสาวคนนะทุกคนคือสะเพได้หูได้เฮียนหูประสบการณ์ว่าถ้าวันหนึ่งเนาะที่สาวแพทย์จะยืนเนาะหรือว่าอยู่ในจุดจุดนี้เป็นคนแบบว่าคล้ายๆเหมือนว่าง่ายๆซะคือสาวแพทย์ก็บ่ได้คิดว่าตัวเองดังหรือว่าบ่ได้คิดว่าตนเองเก่งเนาะทุกคนแต่ว่าสาวแพทย์แบบว่าคนพบเลยจากที่สาวแพทย์เห็นงานประจำเนาะก็คืองานบ้านแต่สาวแพทย์คิดว่าวิธีหนึ่งที่จะพอแบบว่าเห็นให้ตัวเองมีรายได้หรือว่ามีแบบว่าสร้างรายได้เพื่ออนาคตข้างหน้าของตัวเองเนาะทุกคนและสิ่งที่สาวแพทย์มักที่สุดคือ1สาวแพทย์แบบว่าได้แบบว่าเก็บภาพบรรยากาศเนาะในการที่สเปไปเที่ยวหันไปเที่ยวนี้เนาะทุกคนเนาะได้ชื่นชมประเทศไทยหรือเมืองไทยเนาะในสถานที่ที่แบบว่าสเปได้ไปได้มาในการในสถานที่แบบทํางานสเปก็เลยเอาความรู้สึกแล้วก็เอาประสบการณ์เรื่องราวเนาะมาถ่ายทอดแล้วก็มาแบบว่าบอกเราเนาะให้ทุกคนได้หูหรือว่าให้พ่อแม่ทางบ้านเนาะญาติพี่น้องของสเปได้หูว่าอย่างน้อยเนาะชีวิตของสเปก็บ่ได้เป็นแค่ว่าเป็นแบบว่าผู้ใช้แรงงานทั่วไปนะทุกคนสเปก็ยังแบบว่าแปรผันตัวเองหรือว่าเฮ็ดงานแบบว่าเสริมเนาะโดยการที่แบบว่ามักลิ้นโทรศัพท์มักเบิ่งคลิปโน่นนี่นั่นนะทุกคนสเปก็เลยเอาประสบการณ์ดีๆตรงนี้น่ะมาเฮ็ดเนาะทุกคนเพื่อจะให้ตัวเองแบบมีรายได้แต่ว่าพอสเปได้มาพอจุดๆนี่เนาะทุกคนสาวแพทย์ได้เจอคอมเมนต์ที่แบบว่าเฮ็ดให้สเปแบบว่าเสียใจหลายมากๆเนาะทุกคนแล้วก็จะมีคอมเมนต์ที่แบบว่าเพื่อนให้กำลังใจเนาะคือแบบมันรู้สึกดีนะทุกคนเพราะว่าคือจะแพ้เนาะทุกคนคือแบบมาอยู่ตัวคนเดียวเนาะก็คือแบบทั้งชีวิตแบบจากพ่อจากแม่เนาะมาอยู่ตัวคนเดียวตั้งแต่ที่แบบว่ายังน้อยเนาะก็ปัจจัยหลักก็คือหาเงินให้พ่อให้แม่เนาะทุกคนแล้วก็หาเงินเพื่ออนาคตของตัวเองนะทุกคนอย่างที่ซ้อมแพ้แบบทํางานนี่ทุกคนถามว่าได้อีหยังแหน่จากคนรอบข้างหรือว่าเจ้านายเนาะทุกคนอย่างที่คนอื่นเขาจะมักเว้าให้ซ้อมแพ้ว่ามึงบ่ต้องอวยดอกเนาะอีลาวลืมสาดหรือว่าเธอไม่ต้องอวยประเทศไทยมากหรอกเนาะคนไทยเขาไม่ชอบหรอกหนูอย่าอวยเพราะผลประโยชน์นู่นนี่นั่นนะทุกคนก็มีปะปนกันไปแต่ซ้อมแพ้อย่าบอกเลยว่าคือมันเกิดจากความรู้สึกเนาะและมันเกิดจากคือสะแพเห็นและสะแพเป็นคนที่แบบว่าบ่มักจะเก็บอาการนะทุกคนในเห็นในสิ่งที่สะแพมักในสิ่งที่สะแพชอบหรือว่าในสิ่งที่สะแพโหเนาะคือสะแพเป็นคนที่แบบว่าอยากจะถ่ายทอดหรือว่าสิ่งที่เฮาได้เห็นเนาะอย่างเห็นไปหันไปนี่คือเป็นสะแพเป็นคนที่ว่ามักถ่ายรูปมักถ่ายวิดีโอเนาะทุกคนมักเอามาเผยแพร่และสิ่งสําคัญคือแบบพ่อแม่ได้เห็นแล้วเพิ่นก็มีความสุขเนาะที่ลูกสาวได้ไปนะทุกคนแล้วก็เพิ่นก็ได้เบิ่งนําเนาะทุกคนแล้วก็เลยสะแพก็เอาออกมาเล่าให้ฟังและพ่อสะแพแบบอวยชื่นชมเพิ่นก็บ่พอใจเพิ่นก็เกิดแบบว่าการบ่พอใจก็หาว่ามึงก็เฮ็ดได้ให้ไปเป็นขี้ขาไปเป็นลูกจ้างเขาแน่สิมาอวยหยังกระเดียกกระดอหลายเนาะทุกคนแต่ถามว่าในคําเว้าของเพิ่นหั่นมันเสียใจบ่ทุกคนคือแรกๆมันก็บ่เสียใจดอกนะทุกคนแต่ว่าคือแบบก็คอมเมนต์เว้าซ้ำๆซ้ำๆมาทุกคนแต่ถามว่ามันบ่เสียใจบ่มันก็เสียใจทุกคนแต่ว่าถามว่านั่นคือแรงกำลังใจสำคัญค่ะบอคือแมนทุกคนเนาะคือเป็นกำลังใจที่สำคัญของสะแพเลยแหละนะคะทุกคนชื่อสะแพก็จะบอกเลยว่าสิ่งที่เพิ่นเว้าเนาะสิ่งที่เพิ่นคิดนะทุกคนคือสะแพจะบอกเลยว่ามันเป็นแรงกำลังใจเนาะมันเป็นแรงบันดาลใจของเฮาแบบให้ดีที่สุดเลยนะทุกคนสะแพต้องขอขอบคุณเพิ่นโดยซ้ำไปเนาะที่เพิ่นแบบว่าให้สะแพเดี๋ยวโหว่าถ้าสะแพเลือกที่จะเฮ็ดในจุดๆนี้เนาะเป็น YouTube เนาะทุกคนเหตุการณ์ที่แบบลง YouTube สะแพต้องผ่านอุปสรรคมากมายหลายอย่างทุกคนและสิ่งสําคัญนะสะแพได้ไปตอบคอมเมนต์เนาะได้อ่านคอมเมนต์ FC พ่อแม่พี่น้องฟังไทยนะทุกคนคือแบบหลายมากๆเลยนะนี่คือแบบกําลังใจสําคัญสะแพต้องขอบคุณเนาะทุกคําแนะนําทุกคําแบบว่าให้กําลังใจทุกคําแบบว่าแบบคอมเมนต์เนาะว่าง่ายๆซะทีเพิ่นให้กําลังใจเพิ่นให้ข้อคิดดีๆนะให้สาวแพทย์ได้ฮู้ว่าสิ่งที่สาวแพทย์ได้พบพอมานั้นกับสิ่งที่สาวแพทย์ได้รับวันเนี้ยมันคือเรื่องจริงเรื่องจริงคืออะไรทุกคนคือสาวแพทย์เนาะจะเล่าแต่เรื่องราวดีๆเนาะ
จะอวยแล้วก็ชื่นชมเนาะประเทศไทยเมืองไทยแล้วก็คนไทยทุกคนและผลที่เจ้าเพ่ได้เฮ็ดได้เว้าลงไปอ่ะมันเกิดผลประโยชน์จริงพ่อแม่พี่น้องเกิดผลประโยชน์จริงในรายคือนี่เนาะคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจสะเพ่หลายขนาดพ่อแม่พี่น้องคือสะเพ่แบบดีใจมากๆเลยนะทุกคนต้องขอขอบคุณเนาะขอบคุณจากใจจริงเพราะว่าจะเป็นพี่น้องทั้งฝั่งไทยพี่น้องทั้งฝั่งลาวหรือว่าต่างประเทศเนาะเพิ่นก็แบบให้กําลังใจหลายทุกคนเพิ่นก็สิโทรมาให้กําลังใจเพราะว่าจะเป็นทางแบบแฟนเพจเนาะของสะเพ่เนาะแล้วก็ทางแบบFacebook หรือว่าอย่างต่างๆทุกคนบ่ว่าจะเป็นแบบว่าได้เบอร์มาจากทางแบบแฟนเพจอีหยังเนาะก็บอกว่าหนูแพ้ว่าหนูอย่าคิดมากนะไม่มีใครคิดแบบนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นแรงงานทางฝั่งไหนหรือว่าประเทศอะไรก็แล้วแต่คนไทยเขามีความรักและมีความปานีต่อคนทั้งโลกเนาะทุกคนคือแบบว่าเขาจะเห็นแบบว่าเป็นลูกจ้างหรือว่าเป็นผู้ใช้แรงงานเนาะทุกคนบ่เคยคิดว่าเป็นขี้ขาหรือว่าเป็นแบบว่าอีหยังต่างๆเนาะทุกคนเพราะว่าถ้าฟังแล้วมันจะบ่ดีเนาะทุกคนมันแบบว่าเป็นคําบ่ม่วนคําบ่สุภาพเหมือนกับว่าบ่ให้เกียรติคนไทยอีหยังต่างๆนานาแล้วคนคือสะเพ่จะบอกเลยว่าทิ้งสิสะแพ้ว่าไปนะทุกคนคือสะแพ้บ่มีเจตนาที่จะเว้าแล้วก็ล่วงเกินเนาะสะแพ้ต้องขอโทษขออภัยเช่นเก่าเช่นเคยเนาะทุกคนแค่มาเล่าแล้วก็มาแบบอธิบายชี้แจงให้เพิ่นฟังเนาะว่าคําเพิ่นสิเว้าคําใดกับเฮาก็ตามแต่นะทุกคนแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือเฮาฮู้ตัวเฮาเสมอว่าสิ่งที่เฮาเฮ็ดสิ่งที่เฮากระทําเนาะทุกคนมันส่งผลดีต่อตัวเฮาเองแล้วก็คนรอบข้างและก็คนที่เฮาฮักเนาะทุกคนนะคะและสิ่งสําคัญสะเพ่ต้องขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกแบบคอมเมนต์ทั้งพี่น้องทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ทั่วโลกที่ให้กําลังใจสะเพ่เด้อจ้ะคลิปนี้เนาะที่สะเพ่ก็อยากจะมาขอเว้าขอชี้แจงนิดนึงก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้เด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องเนาะผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อจ้ะเด้อไปแล้วจ้ะสบายดีสวัสดีเด้อจ้ะเด้อขอบคุณค่ะ